ขอบคุณมากมีอะไรก็ปรึกษาได้นะคะสอบถามได้ยืนกันอยู่ตรงหน้านี้เพื่อจะเอาถุงสินค้าเข้าไปเติมข้างในหน้าขายนะครับพอดีพี่ก็บอกเขาได้ยินเสียงไฟอะไรก็ต้องก็หันไปดูกันแล้วเขาบอกผมว่าไม่ได้เห็นไฟมันลุกขึ้นมาแล้วครับด้านหลังโตจุดด้านหลังครับเป็นลักษณะยังไงเหมือนไฟไหม้ครับเสียงไฟไหม้ที่มันประมาณมาสปาร์กเริ่มกินเลยครับหลังจากนั้นก็เราก็วิ่งหาเรียกวิ่งหาไอ้ทางอำเภอครับวิ่งไปที่ไหนก็มันมีอยู่ทางอำเภอมันอยู่ตรงข้างหน้าอยู่แล้วแล้วเอาไปไหนเข้าไปเอาพอเข้าไปแล้วมันเข้าไม่ได้ครับมันขึ้นไวมันกระทุไวครับปกติก็ดำมันเราก็เปิดประตูนี้ประตูฝั่งนี้ฝั่งเดียวครับฝั่งเดียวเปิดแค่ทางนี้ครับผมเมื่อวานเป็นวันหยุดไม่จริงเดี๋ยวให้พี่ดับเพลิงจัดการเลยดีกว่าเสาไหนพี่เสานี่แรกเนี่ยครับเสานี่ครับมีปลั๊กปลั๊กไฟซึ่งมีด้านหลังแหล่งจ่ายไฟมาจากนานาครับเสียงนะครับพี่ครับพี่ครับ